Hello. เนื่องจากก่อนหน้านี้พี่มาทำคลิปสอนแต่งตัวแล้วมีหลายๆคนรีเควสต์มาบอกว่าอยากให้พี่มาแนะนำร้านใน Instagram วันนี้พี่มาก็เลยจะมาแนะนำร้านใน Instagram ที่พี่มาชอบเป็นส่วนตัวแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันมาเริ่มกันที่ร้านแรกกันดีกว่าร้านนี้ใครใช้ชีวิตอยู่ใน Instagram อาจจะเห็นผ่านๆตามาบ้างอันนี้เป็นร้านของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อพี่จูนๆนะคะเป็น Selected Shop Selected Shop ก็จะรวมเสื้อผ้าหลายๆแบรนด์ไว้ในที่เดียวกันเนาะร้านนี้จะเน้นเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่เขาจะไปโดดเด่นที่คัตติ้งซะมากกว่าจะดูสะอาดสบายตาใครชอบเสื้อผ้าที่ดูเรียบๆคัตติ้งเก๋ๆพี่ว่าก็แนะนำร้านนี้เลยค่ะนอกจากเสื้อผ้าเราก็จะมีพวกเครื่องประดับกระเป๋าของจุกจิกจุกจิกน่ารักขายเต็มไปหมดเลยถ้าใครไม่สะดวกสั่งใน Instagram เขาก็มีหน้าร้านเหมือนกันอยู่ที่อารีซอย2นะคะเข้าสู่ร้านต่อไปมาเปลี่ยนแนวกันบ้างดีกว่าร้านนี้ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าผู้หญิงแต่มีเสื้อผ้ายูนิเซ็กซ์ค่อนข้างเยอะพอสมควรก็คือใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยร้านนี้เสื้อผ้าจะออกแนวเรียบๆหน่อยแต่ยังคงความเท่อยู่บ้างมีอิสเซอรี่แนวๆให้เลือกเต็มไปหมดเลยเหมือนเดิมนะคะหากใครไม่สะดวกสั่งออนไลน์สามารถไปดูที่หน้าร้านได้เนาะอยู่ที่สยามซอย2ร้านต่อไปสำหรับคนที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์เรียบหรูแนวบล็อกเกอร์ชาวฝรั่งเศสพี่ว่าก็แนะนำร้านนี้เลยเสื้อผ้าร้านนี้ก็เป็นยูนิเซ็กซ์เหมือนกันเป็นพรีออเดอร์จากเกาหลีนะคะมีหลายชุดที่พี่มาคิดว่ามันเท่เพราะว่ามันค่อนข้างเรียบแต่ว่ามีลูกเล่นเก๋ๆก็ทำให้แตกต่างจากเสื้อผ้าธรรมดาใครอยากจะเป็นแฟชั่นไอคอนแต่ว่าอยากแบบให้มันใส่สบายอยู่พี่ว่าก็แนะนำร้านนี้เลยค่ะเข้าสู่ร้านต่อไปเสื้อผ้าร้านนี้จะออกแนววินเทจหน่อยก็จะเน้นไปที่สีสันที่ดูสดใสมากขึ้นมีความเหมือนสไตล์ที่แบบแม่พี่มาชอบใส่สมัยเป็นวัยรุ่นอายุ20เก๋ๆช่วงนี้สไตล์วินเทจก็ยังอินเทรนด์อยู่ใครซื้อเสื้อผ้าแบบนี้มาใส่ก็เท่อีกแบบนึงเนาะข้าสู่ร้านต่อไปดอกไม้ร้านนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่ามันไวรัลขึ้นมาช่วงนึงเพราะกางเกงยีนของเขาอะมันขายดีมากกางเกงยีนร้านนี้ทรงสวยมากคัตติ้งดีแบบดียูนิคแล้วแบบใส่แล้วดูผอมขายาวที่สำคัญคือคุณภาพคุ้มกับราคามากคือสุดยอดรุ่นที่ดังหลักๆมี3รุ่นนะคะซึ่งคือรุ่นเมาดอกคามก็คือรุ่นสีน้ำเงินเมาดอกราตรีก็คือสีดำแล้วก็เมาดอกอัญชันคือรุ่นสีม่วงแอบจดจับชื่อไม่ได้ส่วนตัวเพียงว่าชอบอันสีม่วงมากเพียงว่ารู้สึกว่ามันเท่มากมันไม่ค่อยเหมือนใครไม่ค่อยมีคนทำกางเกงยีนสีม่วงออกมาแบบเวลาเดินตามสยามตามห้างก็จะไม่ค่อยเห็นคนใส่กางเกงยีนสีม่วงการที่แบบซื้อ statement piece แบบนี้ออกมาก็ทำให้เราดูแตกต่างแล้วก็เท่อีกแบบข้อเสียเดียวของร้านนี้คือมันสั่งยากมากมันออกมากี่รอบก็คือหมดทุกรอบก็ต้องมีความมีตังค์ซื้อไม่ได้นะคะทุกคนจะต้องไปกดใน IG กันด้วยความรวดเร็วหากใครต้องการหากางเกงยีนคู่ใจพี่มาแนะนำร้านนี้เลยค่ะร้านนี้สำหรับคนที่ play safe มาตลอดแล้วรู้สึกว่าอยากหาอะไรใหม่ๆแบบเพิ่มสีสันให้กับชีวิตของตัวเองพี่มาว่าร้านนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเริ่มแอดสีสันเข้ามาในเสื้อผ้าและการแต่งตัวของเราพี่มาว่าสีสันต่างๆมันเป็นการเพิ่ม attitude ให้เราด้วยเรารู้สึกว่าบางทีมันจะสร้างแบบทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมั่นใจขึ้นเสื้อผ้าของร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีพื้นแต่ว่ามันจะเท่ตรงที่ว่ามันมีลูกเล่นตรงพวกแบบขอบแขนเสื้อหรือว่าแบบปกเสื้อขากางเกงแค่ตรงขอบข้างล่างอ่ะแล้วมันเป็นสีค่อนข้างไวเบรนต์แต่ว่ามันมาในแถบนิดเดียวมันทำให้มันดูเท่มากก็คือคนที่ไม่อยากจะแบบฉูดฉาดเกินไปแต่ยังอยากแบบมีสไตล์ชิคๆเท่ๆอยู่แบบอยากมีสีบ้างในตัวก็อันนี้น่าสนใจมากแนะนำมากมันเท่ดีนอกจากนั้นจะมีเดรสสบายๆที่ขายดีเหมือนกันของทางร้านอันนี้น่ารักมากๆเลยสำหรับสาวหวานๆเนาะร้านต่อไปสำหรับคนที่อยากได้ตัวเลือกเยอะๆอยากได้เสื้อผ้าหลายๆแนวมาดูมาแมทช์กันดูพี่วานแนะนำร้านนี้เลยอันนี้เขาเป็น selected shopกันเป็นที่ที่รวมแบรนด์แฟชั่นมากกว่า70แบรนด์ไว้ในที่เดียวกันอันนี้พี่มอรู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นภาพรวมชัดขึ้นนะด้วยความที่แบรนด์มันเยอะมากเราอาจจะแบบเห็นเยอะๆๆแล้วมันเอามาแมทช์ดูว่าอันนี้เราใส่กับนู้นได้นะมันก็สะดวกขึ้นไปอีกแบบเนาะตอนนี้เขามีหน้าเว็บแล้วด้วยค่ะก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ใน Google เลยมันจะขึ้นเป็นเว็บไซต์ที่สามารถสั่งได้เลยแต่เหมือนเดิมถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะสั่งออนไลน์สั่งทางเว็บมันมีหน้าร้านเหมือนกันค่ะอยู่ที่ Lidl ที่สยามมาร้านต่อไปของเราใครชอบสีโทรร้านต่อไปคือที่ของพวกเธอร้านนี้จะเน้นเสื้อผ้าสีนูโชนะคะจะออกไปทางร้อนๆอุ่นๆหน่อยพี่ว่าชอบร้านนี้เพราะว่าดีเทลลิ่งของเสื้อผ้าเขาว่ามันยูนิคแล้วมันก็น่ารักมากๆเลยตรงอย่างแบบขอบแขนเสื้อตรงปกเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยคือตรงปลายแขนเสื้อเขาจะมีกระดุมทำกระดุมเก๋ๆสีแบบว่ากระกระนิดนึงแล้วก็ตรงกางเกงอ่ะก็จะมีกระเป๋าที่มันดูค่อนข้างแบบออกวินเทจหน่อยจะเป็นแบบสไตล์ยูโรปแล้วตัวผ้าของกางเกงมันก็ไม่ได้บางด้วยมันจะเป็นแมทเทเรียลที่ค่อนข้างโอเคใส่แล้วไม่น่าจะเห็นกางเกงในก็ถ้าเกิดใครอยากได้ดีเทลลิ่งสวยๆเก๋ๆก็มาแนะนำอันนี้เลยแบรนด์นี้มีวางขายที่กล็อกที่อารีซอย2เหมือนกันนะคะไม่ต่อไปรัมบอยอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยดีแล้วแหละเพราะว่ารองเท้าผ้าใบของเขาว่าขายดีมากๆเลยอยู่ช่วงนึงแบรนด์เนี้ยตอนแรกเขาจะเน้นไปที่เสื้อผ้าของผู้ชายมากก่อนเนาะเขาจะแบบว่าgravitate to เสื้อผ้าผู้ชายรองเท้าผู้ชายอะไรเพื่อแบบ for men แต่ว่า
ทีเนี้ยเขามาทำเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงแล้วก็แบบพวกอิสเซอรี่อะไรที่เป็นกระเป๋าอะไรสำหรับผู้หญิงมากขึ้นน่ารักมากที่ฟิลแบบเหมือนไปแคมปิ้งกับเพื่อนเป็นผ้าแคนวาสอะไรอย่างงี้สำหรับสาวๆที่อยากได้เสื้อผ้าที่ดูทะมัดทะแมงขึ้นมานึงแล้วก็ผ้าไม่บางพี่มาก็แนะนำแบรนด์นี้เลยค่ะมาเข้าสู่ร้านสุดท้ายของเราและนี้พี่มาชอบลวดลายเสื้อผ้าของเขามากสำหรับใครที่ตู้เสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้าเรียบๆธรรมดาตอนนี้พี่มารู้สึกว่าการซื้อ statement piece อะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นลายแปลกๆเก๋ๆเช่นแบบอย่างของร้านของเขาก็จะเป็นรูปเครื่องหมายคำถามเป็นแบบ brush strokes อะไรเงี้ยมันเป็นลายที่เราสามารถใส่กับเสื้อผ้าได้ทุกสีเลยอะใครมีเสื้อสีเรียบๆจะสีอะไรก็ได้ก็สามารถใส่กับกางเกงแบบนี้ได้มันเท่มากส่วนใหญ่ผ้าของร้านนี้จะไม่หนามากนะเท่าที่พี่มาเห็นมันจะเป็นผ้าแบบพลิ้วๆอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ขี้ร้อนผ้าแบบนี้ก็คือเหมาะมากเลยเป็นไงเล็งอันไหนกันไว้บ้างคะทุกคน ใครสั่งอันไหนอย่าลืมแท็กพี่มาใน IG มาให้ดูนะเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะใครชอบวิดีโอแบบนี้อยากให้พี่มาทำเพิ่มหรือมีร้านไหนแนะนำเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกดตอนนี้เลยตอนนี้กดยังกดแล้วใช่ไหมเยี่ยมน่ารักที่สุดในโลกอ๋อแล้วก็มีเรื่องจะประกาศอีกนึงคือพิมว่าจะเปลี่ยนวันลงคลิปเป็นวันเสาร์แล้วนะกิฟต์เอาไว้ยังไม่หมดเขตด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมพิมว่าแจกลิปสติกของ YSL ที่พิมว่าชอบทามากๆแล้วก็มีลัชอีกมากมายมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ